โดยมากก็ทุกคนนะมันอยากที่เราออกมาปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่อะไรนะแต่มันอยากนะมันอยากอยากนี่มันก็ปนกับความหลงนั่นแหละอยากที่มันอยากนี่มันหลงถ้าอยากไม่หลงมันก็อยากด้วยปัญญาอย่างนั้นความอยากนี่ท่านจึงเรียกว่ามันเป็นบารมีของคนแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคนที่มีปัญญาบางคนไม่อยากจะให้มันอยากเพราะเข้าใจว่ามาระงับความอยากความเป็นจริงถ้าหากว่าไม่มีความอยากก็ไม่มีข้อปฏิบัติไม่รู้ว่าจะทำอะไรเราพิจารณาดูกันนะทุกคน ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าเราก็ตามสาวกทุกองค์ก็ตาม ท่านออกมาปฏิบัตินี่ก็เพื่อว่าจะให้มันบรรเทากิเลสทั้งหลายนั่นแหละแต่ว่ามันต้องอยากทำอยากปฏิบัติอยากให้มันสงบและก็ไม่อยากให้มันวุ่นวายทั้งสองอย่างนี้มันเป็นอุปสรรคทั้งนั้นน่ะถ้าเราไม่มีปัญญาถ้าหากว่าเราถอดใจความจริงๆแล้วน่ะเราไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยถึงจะรู้อะไรมาก็ช่างมันเถอะครับแต่ไม่มีความฉลาดในการกระทำอย่างนั้นเพราะว่ามันปนกันทุกคนพระพุทธเจ้าก็อยากออกมาปฏิบัติให้มันสงบไม่อยากจะให้มันวุ่นวายไม่อยากจะให้มันเป็นทุกข์ อยากทั้งสองอย่างนี้มีราคาเท่าๆกันอยากจะพ้นทุกข์นะมันก็เป็นกิเลสสำหรับที่บุคคลที่ไม่มีปัญญาอยากด้วยความโง่ไม่อยากมันก็เป็นกิเลสไม่อยากอันนั้นมันประกอบไปด้วยความโง่เหมือนกันคืออยากไม่อยากปัญญาไม่มีเนี่ยนักปฏิบัติของเราเนี่ยสิ่งทั้งสองอย่างนี้มันจึงเป็นกามสุขันธิกานิโยโคอัตตะเยตมัฏฐาโยโคซึ่งพระพุทธองค์ของเราน่ะที่สอนเป็นครูเป็นอาจารย์ที่สอนมานี่ท่านก็หลงมาในตอนนี้เองไม่รู้ว่าจะไปทำยังไงหลายประการที่ท่านหาอุบายจะไปพบของสองสิ่งนี้ทุกวันนี้เราก็เหมือนกันสิ่งทั้งสองอย่างนี้น่ะมันกวนอยู่ไอ้ความเป็นจริงนั่นก็ทุกคนจะมาปฏิบัตินั่นครับมันต้องเป็นผู้ตุชนมาเดิมพันมันเป็นผู้ตุชนมาผู้ตุชนมามันต้องประกอบไปด้วยความอยากไอ้ความอยากที่ไม่มีปัญญาอยากด้วยความหลงไม่อยากนี้มันก็มีโทษเหมือนกันคำที่ว่าไม่อยากนี้มันก็เป็นตัณหาเหมือนกันคำที่ว่าอยากนี้มันก็เป็นตัณหาเหมือนกันเนี่ยที่นี่ผู้ปฏิบัติเนี่ยยังไม่รู้เรื่องมันว่ามันจะเอายังไงกันเดินไปข้างหน้าก็ไม่ถูกเดินกลับไปข้างหลังก็ไม่ถูกนะจะหยุดก็หยุดไม่ได้ก็เพราะว่ามันยังอยากอยู่มันยังหลงอยู่นี่อยากเมื่อไรนั่นก็เห็นแก่ความอยากปัญญาไม่มีมันอยากไปความหลงมันก็เป็นตัณหาถึงแม้ไม่อยากนั้นมันก็เป็นความหลงมันก็เป็นตัณหาเหมือนกันเพราะอะไรมันขาดปัญญาไอ้ความเป็นจริงนั่นมันก็ไอ้ความอยากนะทั้งสองอย่างนี้นะหรือความไม่อยากนี่ครับธรรมะมันอยู่ตรงนั้นแหละแต่เราไม่มีปัญญาเราก็พยายามไม่ให้มันอยากอย่างหนึ่งก็อยากให้อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้ทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งสองคู่เนี่ยมันตัวเดียวกันทั้งนั้นไม่ใช่ตัวอื่นถ้าหากว่าเราทั้งหลายนั่นไม่รู้เรื่องมันนะไม่รู้เรื่องสิ่งทั้งสองนี่แต่ว่าที่พระพุทธเจ้าของเรานั่นสาวกทั้งหลายนั่นท่านก็อยากเหมือนกันอยากนั่นเป็นอาการของจิตเฉยๆคำที่ว่าไม่อยากนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาท่านก็เห็นว่ามันเป็นอาการของจิตเท่านั้นมันวูบเดียวฉะนั้นมันก็หายไปดังนั้นความอยากหรือความไม่อยากนี่มันมีอยู่ตลอดเวลาผู้ที่มีปัญญาเห็นแล้วก็เนี่ยอยากไม่มีอุปทานนะไม่อยากก็ไม่อยากนั่นน่ะก็ไม่มีอุปทานเป็นสักแต่ว่าอยากหรือไม่อยากเท่านั้นถ้าพูดตามส่วนความจริงมันก็เป็นแต่อาการของจิตอาการของจิตมันเป็นของมันอย่างนั้นเอง
ถ้าเรามาตะคุบมันอยู่ที่ไกลๆเนี่ยมันก็เห็นมันชัดดังนั้นผมจึงว่าการพิจารณานั่นน่ะไม่ใช่ว่ามันรู้ไปที่อื่นหรอกมันรู้ตรงนี้แหละ